คำรณพารวยด้วยเกษตรตอนโกดผีกุ้งผีกุ้งสวยงามทำไงทำเงินได้ถึงเพียงนี้นะจะบอกให้แปลกใหม่ใหญ่ยาววันนี้เสนอตอนเกษตรเจนวายมีแต่โตไม่มีไปคุยกันเป็นตอนที่3กับฉายาขงเบ้งมังกรหลับเจ้าของแฟนเพจร่วมแสนรายจากการเลี้ยงกุ้งสวยงามจนมีรายได้ดีมีลูกประมาณ 2-300 ตัวครับ300กว่าตัวน่าจะได้ครับให้เขาจองตัวเท่าไหร่นะตัวละ500ครับเลิกครับผมโอ้โหยังเขายังไม่เห็นตัวเลยนะครับเขาจองแล้วเขาเห็นพ่อแม่พันแล้วครับโอ้เขามั่นใจครับเพราะนั้นราคามันอาจจะไม่สมเหตุสมผลคือมันแพงเกินแพงเกินครับเนาะแต่ผมว่าก็ปกติครับลุงราคาทำไมมันพุ่งพรวดพราดไปถึงขนาดนั้นบางทีเราทำข่าวเนี่ยเราจะมองว่าเอ๊ะนี่ปั่นราคากันหรือเปล่าครับครับบ่อยๆว่าไงฮะผมมองว่าเป็นส่วนมากการปั่นราคาเนี่ยผมว่ามีทุกที่ครับแต่ผมมองว่าการตลาดเนี่ยความต้องการสูงมากกว่าครับแล้วก็มีความต้องการสูงมากกว่าการขายครับก็เลยทำให้มีการราคาขึ้นค่อนข้างเร็วมันอยู่ที่ความต้องการของตลาดใช่ครับใช่ครับเราผลิตตามนั้นใช่ครับแล้วก็ลักษณะของกุ้งนะครับถ้าเกิดว่าเราตามลักษณะของกุ้งได้ว่าเราสามารถทำที่ตามตลาดต้องการได้ครับเราก็จะเป็นคนกำหนดราคาได้ครับคนรุ่นใหม่มักจะทำอะไรที่ตลาดต้องการใช่ครับผิดกับเกษตรกรรุ่นเก่าครับเนาะตลาดยังไม่ต้องการเลยทำมาจนล้นตลาดแต่ของ เรานี่ขนาดบอยธุรกิจครอบครัวยังทำเรื่องของรถ10ล้อรถลากรถบรรทุกดินนะครับเขาบอกว่าวันนี้รถทุกดินเนี่ยเหลือกำไรหรือได้กำไรแค่1คันต่อวันน่ะ 3,000 บาทเองครับแต่วันนี้อันนั้นของหนักนะฮะแต่ของเบาเลี้ยงในห้องนอนได้เลี้ยงบนบ้านได้นี่วันนี้ทำกำไรให้มหาศาลใช่ครับใช่ครับเนาะครับผมแล้วเราตีควบคู่กันไปเลยแล้วของหนักของเบาก็ช่วงนี้ก็10ถ้าเป็นพวกรถพ่วงไม่ค่อยได้วิ่งหรอกครับช่วงติดฝนด้วยอะไรด้วยก็หลายๆอย่างครับแล้วก็งานค่อนข้างน้อยก็มาหันมาเลี้ยงกุ้งดีกว่าครับช่วงนี้กระแสดีมากครับกระแสดีมากกระแสตอบรับถือว่าบูมแล้วก็เรามีอะไรนะอะไรกับแฟนเพจเหรออ่าประมาณครับใช่ครับพวก FC ประมาณนะครับคนที่ติดตามเราที่เขาชื่นชอบเราครับครับผมแล้วก็มีชื่นชอบลูกผมด้วยอย่างเงี้ยครับเขาก็ติดตามเราเป็นผลพลอยได้ไปครับครับผมวันนี้เราขายกันทาง IT ประมูลได้กันทาง IT ครับแต่ว่าจาก IT วันนี้มันขยายลงไปเรียกว่าตลาดชุมชนแล้วครับเห็นเมื่อกี้เปิดให้ดูก็ที่นครปฐมก็มีครับเยอะครับเยอะครับเขาเริ่มเจาะตลาดครับอาทิตย์ละกี่ครั้งที่นครปฐมนี่อาทิตย์ละครั้งครับอืมครับผมแล้วยังไหลเข้าไปส่วนกลางก็คือกรุงเทพตลาด JJ ครับโหยังจตุจักร JJ นี่คือคนมหาศาลครับต้องพูดอย่างนั้นเลยดีกว่าแน่นแน่นครับใช่ครับนครปฐมเมืองเจดีย์กลมกลมยอดแหลมเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์พุทธแซมนครปฐมจึงแจ่มด้วยพระปฐมเจดีย์สรุปว่าในห้องนอนในบ้านเป็นทั้งที่เลี้ยงสัตว์ที่ทำงานและที่ทำเงินแบบง่ายๆจากการเลี้ยงกุ้งสวยงามด้วยไง I will tell you และนี่คือเกษตรเจนวายนี่นะครับกล้ามกุ้งฮะกำคนครับเรียกว่ากำกุ้งครับผมเป็นกสิกรบางอ่อนจะเปลี่ยนใจพี่มีรักพักดีไว้ให้ถึงตายก็ไม่เปลี่ยนแปลคำรณวังหวังสีพารวยด้วยเกษตรพึงสังเกตว่าคนเจนวายใช้เทคโนโลยีจนมีตังได้นครปฐมแอนช่วยซื้อข้าวถึงมือชาวนาโทรมาเบอร์นี้ชัยนาทเบอร์นี้สิงห์บุรีเบอร์นี้กำแพงเพชร3เบอร์นี้พิษณุโลกเบอร์นี้มหาสารคามและเบอร์นี้ชัยภูมิ
ผักน้ำพริกน้ำปลาเรามาแบ่งปันเหน็ดเหนื่อยแค่ไหนหัวใจของเราสุขสันต์ที่แหลมมา